รีวิว Huawei MatePad Pro 12.6 นิ้วจอ OLED สีตรงรุ่นใหม่ใช้ระบบ Harmony OS 2.0 ครั้งแรกใช้ดีไหมเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับนะครับก็อยู่ตรงหน้าของทุกคนแล้วนะครับกับ Huawei MatePad Pro 12.6 นิ้วรุ่นใหม่ครับที่ทาง Huawei เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะว่ารูปร่างหน้าตาข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับขอวางแอบไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือหน้าตาของตัวกล่องนะครับแกะกันอย่างไวๆเลยนะกล่องนี้เนี่ยก็จะมีเข็มนะครับจิ้มเมมโมรี่การ์ดนะครับให้มาด้วยแล้วก็ที่กล่องด้านในถ้าเป็นตัวของจริงเนี่ยเขาก็จะให้คู่มือมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเนี่ยส่งมาทดสอบนะครับก็เลยจะไม่มีคู่มือมาให้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีสายแปลงนะครับจาก USB Type-C เนี่ยมาเป็นแจ็ค 3.5 ใครที่มีหูฟังนะครับเป็น 3.5 อยู่แล้วเนี่ยก็เอาสายนี้นะครับไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้จะมีสายชาร์จนะครับUSB Type-C นะครับแล้วก็เป็นอีกด้านนึงก็จะเป็น USB Type-A นะครับอีกกล่องนึงครับที่ให้มาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับนี่มีความพิเศษมากสังเกตดูตรงนี้ครับเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะแม็กซ์สุด40วัตต์ชาร์จเร็วแน่นอนครับก็อุปกรณ์ภายในกล่องครับก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแท็บเล็ตกันครับว่าเป็นยังไงบ้างหน้าจอ 12.6 นิ้วเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเผื่อทุกคนจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอตัวช่วยนิดนึงอันนี้คือโน้ตบุ๊กนะครับเป็น MacBook รุ่น D14 นะครับหน้าจอเนี่ยใหญ่14นิ้วส่วนตัวเนี้ย 12.6 นิ้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ขอแกะออกมาก่อนจะลองเทียบกันอย่างนี้เลยนะมันใหญ่จนเกือบจะเท่าจอโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับผมถือว่าแบบเป็นจอที่2ได้เลยนะครับเนี่ยนอกจากตัวจอนะครับที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับพาเนลของจอเนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ OLED ด้วยถ้าเกิดใครติดตาม Huawei มานะรุ่นก่อนๆของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นจอแบบ IPS นะครับความละเอียดจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ QHD นะครับ2560x1600อัตราส่วนเนี่ย16:10แล้วถ้าเกิดสังเกตดูนะครับให้รอบจอเนี่ยจะสังเกตว่าตัวจอนะไม่มีอะไรมาบดบังเลยนะครับเป็นจอการแสดงผลแบบ Full View ส่วนกล้องหน้านะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาเจาะรูเอาไว้บริเวณมุมนะครับก็จะถูกย้ายขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 Huawei MatePad Pro 12.6 นิ้วนะครับใช้ชิปประมวลผล Kirin 9000E นะครับสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรแรม8กิกหน่วยความจำภายในเนี่ย256กิกนะครับแบตเตอรี่ความจุ1050มิลลิแอมสามารถใช้ดูหนังยาวๆกันไปเลยนะ14ชั่วโมงรองรับซุปเปอร์ชาร์จนะ40วัตต์สามารถที่จะชาร์จแบตนะครับจาก0ถึง 100% เนี่ยได้ภายในระยะเวลา2ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ยังรองรับการชาร์จไร้สาย27วัตต์ด้วยครับสีที่ทางเราได้รับมารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวสีแมตต์เกรย์นะครับนอกจากสีนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสีโอลิฟกรีนนะอีกสีนึงตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็กันรอยนิ้วมือได้ระดับนึงนะครับแผงกล้องอ่ะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยกล้องแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลักนะความละเอียด13ล้านพิกเซล f1.8 อีกกล้องนึงนะครับเป็นกล้องเลนส์วายนะรองรับภาพได้120องศานะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล f2.4 ส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นกล้องแบบ TOF นะครับสำหรับไว้วัดระยะความชัดลึกของภาพนะครับแล้วก็จะมีตัวแฟลช LED นะส่วนนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะครับจากกล้องหลักที่ผมถ่ายเอามาให้ทุกคนได้ดูครับคุณภาพของตัวกล้องหลักนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเก็บภาพทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับอย่างการถ่ายภาพถ่ายอาหารนะครับถ่ายนกถ่ายปลานะครับและที่ผมประทับใจที่สุดนะครับเขามีโหมดในการถ่ายภาพเนี่ยมาให้เยอะดีไม่ว่าจะเป็นโหมด Aperture นะครับโหมด Night โหมด Portrait Photo แล้วก็วิดีโอครับแล้วการอัดวิดีโอนะครับสามารถทำได้ที่สูงสุด 4K 30เฟรมโหมดมอนะครับตรงนี้นะก็จะมีโหมดการถ่ายภาพอื่นๆให้เราได้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์แลปส์โมโนโครมครับอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายภาพแบบขาวดำนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ AR เลนส์นะครับที่จะเป็นลูกเล่นลูกสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะแปลงตัวเองให้กลายเป็นสัตว์น่ารักน่ารักกวนๆแบบนี้ได้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในการวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะกับแนวนอนนะมากกว่าแนวตั้งนะครับเพราะว่าตัวเลนส์กล้องนะครับเขาอยู่ทางด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราจับตัวแท็บเล็ตเนี่ยตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ตัวของเราเนี่ยก็จะอยู่บริเวณมุมซ้ายของจอนะครับไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางเพราะฉะนั้นนะครับผมขอแนะนำให้ว่าใช้แนวนอนนะครับตัวของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางภาพพอดีครับลำโพงของรุ่นนี้นะครับก็ให้มามากถึง8ดอกด้วยกันนะฮะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตรงท้ายเครื่องตรงนี้นะนี่นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ที่ด้านบนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือแบ่งฝั่งอย่างละ4นะครับอย่างละ4นะรวมเป็น8ดอกนะครับที่ด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพอร์ต USB Type-C นะอยู่ด้วยลองไล่ขึ้นมาด้านบนตรงนี้กันดูบ้าง นะครับก็จะเห็นกับขาดสาย Memory Card นะครับก็จะรองรับตัว NM Memory Card ด้วยนะครับที่ความจุสูงสุด256 GB ที่ด้านบนข้างๆรูลำโพงนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power นะใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะแล้วก็จะมีไมโครโฟนเนี่ยให้มาด้วยกันถึง4ตัวเลยนะครับใครจะเอาไปใช้ประชุมคอนเฟอเรนซ์วิดีโอคอลเนี่ยทำได้อย่างสบายๆเลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่609กรัมรองรับ Wi-Fi 6 Plus ด้วยตัวเครื่องนะครับก็ยังรองรับการใช้งานร่วมกับ Smart Magnetic Keyboard แล้วก็ M Pencil ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบร่างให้ดูนะนี่มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับกรึบเข้าไปอย่างนี้เลยตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะวางตั้งได้2ระดับด้วยกันนะครับลองดูนะครับนี่คือระดับแรกสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ระดับ2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะสังเกตดูครับเวลาวางจะกรึบเลยแต่พอดีว่าคีย์บอร์ดนะที่ทางหัวเว่ยส่งมาให้กับทางเราเนี่ยมันจะมีแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวจำหน่ายจริงนะครับมันจะมีแป้นภาษาไทยให้เราด้วยนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนะครับก็คือตัว M Pencil นะเวลาเราจะเอามาเชื่อมต่อนะครับก็แค่ประกบไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับปุ๊บตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่นะของ M Pencil เนี่ยเข้าไปในตัวเลยนะครับพอคอนเน็กต์กันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะใช้ M Pencil นะในการควบคุมตัวเครื่องได้เลยนะครับปุ๊บปัดโอ้โหถือว่าลื่นมากเลยนะครับจากเบื้องต้นที่ผมลองใช้ดูตรงนี้นะตัวน้ำหนักของ M Pencil นะผมก็ถือว่ากำลังดีนะครับจับถนัดมือนะครับให้อารมณ์เหมือนเราจับดินสอจับปากกาจริงๆเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ทางหัวเว่ยได้ใช้ระบบ Harmony OS อย่างตัวหัวเว่ย MatePad Pro 12.6 นิ้วรุ่นนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับตัว User Interface เนี่ยก็ถือว่าปรับปรุงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมลองปัดนะครับที่ทางด้านบนเนี่ยจากบริเวณตรงกลางนะครับถึงทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเรียกดูหน้าต่าง notification นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลากทางด้านขวาลงมานะครับก็จะเจอกับหน้าต่างของ control center นะครับหน้าต่างนี้เนี่ยเราจะสามารถเปิดปิด wifi เปิดปิดบลูทูธหรือปรับระดับความสว่างเนี่ยได้เลยนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชันต่างๆก็จะถูกติดตั้งลงพวกหน้าเหล่านี้นะครับเหมือนเดิมแล้วตรงไหนที่เปลี่ยนไปอีกตรงนี้นะครับคือพวกแอปพลิเคชันบางแอปนะที่มันจะมีแบบเมนูลับๆซ่อนอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลองลากให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้าโฟโต้เข้าโหมดโฟโต้โหมดพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนี้ได้หรือจะอัดวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าเราลากขึ้นปัดเบาๆนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับบางแอปเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับอย่างนี้ฮะแต่ว่าบางแอปที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ได้แสดงผลอะไรนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรวมกลุ่มโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับย่อขยายได้ด้วยนะครับปึ๊บแต่ตอนนี้มันหน้าต่างเล็กอยู่ใช่ไหมกดค้างทีนึงนะครับขยายปึ๊บเห็นไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นกลับให้เล็กเหมือนเดิมก็กดค้างไว้นะฮะมันก็จะย่อไซส์ลงมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ลากเข้ามุมได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันนะได้อย่างรวดเร็วได้นะครับผ่านทาง Quick App ตรงนี้ครับกดลากค้างลงมาเห็นไหมไอแอปพวกนี้ครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับลูกเล่นของตัว Harmony OS เนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะที่ตัวเครื่องนะครับไม่ได้มีระบบ Google Play Service มาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ Huawei App Gallery ครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหานะครับที่ช่องนี้หรือว่าจะดาวน์โหลดพวกแอปแนะนำเนี่ยจากบริเวณนี้ก็ได้เลยนะครับอย่างเกมใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยก็คือ Breach นะครับที่ด้านล่างก็จะมีพวกแอปแนะนำต่างๆนะครับตรงนี้ใครอยากดาวน์โหลดอะไรเนี่ยก็เลือกจากบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมี Petal Map มาให้นะครับเผื่อใครเนี่ยที่ต้องการเดินทางนะผมลองแล้วโดยส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าแม่นยำดีนะแล้วก็จะมีพวก Petal Search นะครับสำหรับเอาไว้ค้นหาต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะดู YouTube เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เบราว์เซอร์ได้เลยครับ
และคลิปเนี่ยเขาก็รองรับถึงความละเอียด 4K เลยนะพอตัว Huawei MatePad Pro 12.6 นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นจอ OLED แล้วมันมีข้อดีอย่างไรข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของระดับสีดำครับเพราะว่าตัว Megapixel นะครับของ Panel OLED เนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดปิดด้วยตัวเองได้นะครับทำให้เวลาเราดูหนังนะหรือว่าคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นฉากมืดเนี่ยสีดำนะครับก็จะเป็นดำสนิทจริงๆเลยนะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของสีสันพอ Megapixel เขาสามารถที่จะเปิดปิดควบคุมตัวเองได้แบบนี้แล้วนะครับมันเลยไม่ไปกวนกับ Megapixel สีอื่นๆนะครับทำให้สีสันของเขาเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของมุมมองครับไม่ว่าเราจะมองจากมุมซ้ายหรือมุมขวาเนี่ยเอียงมาหน่อยนะครับสีสันก็ยังโดดเด่นอยู่ครับนอกจากนี้นะครับลำโพง8ดอกปรับจูนโดย Harman Kardon เนี่ยก็ยังให้เสียงที่ไม่ธรรมดาด้วยครับจากที่ผมได้ลองทดสอบดูนะการกระจายเสียงเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยมีคุณภาพนะครับไม่แห้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพกับเสียงจริงๆนะครับของเจ้าตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับ You're in the strike zone. The chance of getting hit is... Fire all the drones now! แล้วผมต้องขอบอกเลยว่า Huawei MatePad Pro 12.6 รุ่นนี้นะครับเป็นจอที่มีสีเที่ยงตรงมากที่สุดตัวหนึ่งในตลาดครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้เครื่องมือนะครับในการวัดค่าภาพค่าสีต่างๆเนี่ยผลออกมาได้ว่าตัวเครื่องนะครับสามารถแสดงสีสันนะตามมาตรฐาน DCI P3 เนี่ยได้อยู่ที่ราวๆ 98% ครับส่วนค่าความผิดเพี้ยนของสีนะครับหรือว่า Delta E เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 1 เท่านั้นเองถือว่าแม่นยำมากเลยนะครับเพราะว่าค่านี้เนี่ยยิ่งน้อยก็ยิ่งดีส่วนความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่ราวๆ388นิตครับโหมดสีที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับก็คือโหมด Vivid ครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีนะให้เป็น Warm เพียงเท่านี้นะครับภาพที่แสดงออกมาจากบนตัวจอเนี่ยก็จะถูกต้องแม่นยำครับพอตัวแท็บเล็ตที่จอใหญ่ถึง 12.6 นิ้วแบบนี้นะครับมาเจอกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Multi Screen Collaboration เนี่ยผมเลยถือว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาตัวแท็บเล็ตนะครับให้กลายเป็นจอแสดงผลจอที่2แทนมอนิเตอร์ได้เลยนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาภาพนะครับจากตัวโน้ตบุ๊กนะขึ้นมาแสดงบนแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับแล้วเรายังสามารถควบคุมนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยผ่านหน้าจอแท็บเล็ตได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบดูอะไรหลายๆอย่างนะในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องชื่นชอบฟีเจอร์นี้ครับนั่นก็คือ Multi Window Multi Window นะครับเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันพร้อมกันเนี่ยได้มากสุดถึง2แอปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก่อนเวลานี้นะตอนนี้ผมเปิดซีดีนะค้างไว้แล้วผมก็จะเปิดนะครับเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับนี่ลากกดปึ๊บมาทางนี้เลยครับนี่หน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งสัดส่วนได้ด้วยนะอย่างตอนนี้นะครับผมก็อยากดูซีรีส์นะก็เอาแบบจอใหญ่ๆหน่อยแค่นี้นะครับผมก็ดูซีรีส์ไปแล้วก็ท่องเว็บไปได้ด้วยนะครับยังไม่พอครับนี่เรายังสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันเนี่ยเพิ่มมาได้อีก2แอปกดปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บอีกอันนึงแบบนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับนี่ย้ายได้นะครับแล้วก็ปรับลดขนาดมันได้ด้วยกดมาที่ขอบนะครับเห็นไหมก็จะเปิดพร้อมกันได้มากสุดเนี่ยเท่ากับว่า4แอปพลิเคชันเลยนะครับแอปที่ใช้สำหรับในการจดบันทึกนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ให้มาหลายแอปเลยนะแต่ว่าที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็มีอยู่2แอปด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว VNote นะนี่เดี๋ยวเปิดขึ้นมาให้ดูตัวนี้นะครับแอปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ถนัดนะครับในการจดบันทึกนะครับเพราะว่าตัวแอปนี้นะครับเขาสามารถที่จะแปลงตัวอักษรที่เราเขียนเนี่ยให้กลายเป็นตัวพิมพ์ได้นะครับด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Free Script หรือว่าถ้าเกิดใครนะเอ้ยไม่อยากได้ให้เขาแปลงตัวเป็นตัวอักษรให้เนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกนะไม่เอาฟีเจอร์นี้ก็ใช้ได้เช่นกันครับอีกแอปนึงที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือตัว Notepad ครับนี่ที่ผมชอบนะครับเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะรองรับการทำงานนะร่วมกับตัว M Pencil เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างตอนนี้นะผมเลือกตัวปากกาหัวแร้งอยู่นี่นะครับเวลาเขียนไปปุ๊บแล้วเราต้องการที่จะลบใช่ไหมครับแล้วก็กดนี่ที่ปากกาตรงนี้นะครับเห็นรอยบากตรงนี้ไหมกดไป2ครั้งนะครับแล้วสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนมาที่ยังลบให้เราโดยอัตโนมัติเลยปุ๊บเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ลบได้เลยแล้วก็เขียนไปวาดไปแบบนี้นะครับกลับมาที่ก็มาที่ปากกาหัวแรงแล้วกดอีกที่ก็ไปที่ยังลบนะครับถือว่าทำงานได้สะดวกนะครับเวลาเราจะเขียนเราจะลบอะไรแบบนี้นะครับ
การทำงานด้านเอกสารนะครับถ้าเกิดใครอยากจะใช้งานฟรีๆไม่เสียตังค์เนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ใช้แอปที่ชื่อว่า WPS Office ครับพอตัวแอปนะครับมาใช้งานร่วมกับตัว Smart Magnetic Keyboard เนี่ยการทำงานด้านเอกสารก็คล่องตัวเยอะเลยครับเวลาพิมพ์งานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราใช้กับคอมพิวเตอร์เลยนะครับการสลับเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากครับกด Ctrl บวก Space Bar สามารถสับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับการเล่นเกมบน Huawei MatePad Pro 12.6 นะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าขึ้นอยู่กับประเภทของเกมนะครับอย่างเกมประเภท FPS หรือ MOBA เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงนะเพราะว่าด้วยจอเขาเนี่ยมันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เราต้องกวาดสายตาเนี่ยบนพื้นที่บนแมปเนี่ยมากขึ้นนะฮะส่วนเกมประเภท Turn-based เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันตีไปตีมานะครับเราไม่ต้องไปกดคอนโทรลอะไรเยอะส่วนความลื่นไหลนะครับจากที่ผมได้ลองปรับกราฟิกดูจนสุดเนี่ยก็ยังเล่นได้อย่างลื่นๆนะครับไม่พบอาการกระตุกแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับชิป Kirin 9000E ด้วยครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเด่นที่น่าสนใจของ Huawei MatePad Pro รุ่นใหม่ขนาด 12.6 นิ้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะกับการเอาไปใช้พรูฟงานกราฟิกนะทำงานเอกสารพิมพ์งานต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับ Huawei MatePad Pro 12.6 นิ้วนะครับเปิดตัวมาด้วยที่ราคา 28,990 บาทถ้าเกิดใครสั่งจองนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มิถุนายนเนี่ยจะได้รับของแถมฟรีๆไปเลยนะครับได้แก่ Huawei Smart Magnetic Keyboard Huawei M Pencil 2Huawei Cloud Huawei Video WPS VIP และฟรี MolaGo VIP ครับของแถมเนี่ยรวมๆแล้วมูลค่ากว่า 11,517 บาทเลยนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์พร้อมกับกดติดตาม Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ